สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเข้าสู่ Memory Fragment ของดาวเนปจูนนั่นเองครับเรามาดูกันว่าในส่วนของดาวเนปจูนนั้นจะมีอะไรกันบ้างเนปจูนครับมีอยู่2ชิ้นต้องสแกนทั้งหมด10ครั้งซึ่งมีชื่อดังนี้ครับ 1. ดาวเนปจูน 2. โลตัสครับ Memory Fragment ของเนปจูนอันที่1มีชื่อว่าเนปจูนได้บอกว่าคอร์ปัสได้มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตหุ่นยนต์เพื่อนำมาใช้งานการผลิตและเทคนิคในการใช้นั้นทุกอย่างจะมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ที่จะผลิตออกมาจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานครับ Memory Fragment ของเนปจูนอันที่2มีชื่อว่า Lotus ได้บอกว่าเธอเป็นแสงนำทางหนึ่งเดียวของเหล่าเทนโนที่ถูกปลุกขึ้นจากการหลับไหล Lotus เป็นทั้งเพื่อนและผู้ชี้ทางที่เราก็ไม่รู้ว่าเธอคือใครในตอนแรกและอยู่ในจักรวาลอยู่ณที่ใดอดีตของเธอนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายแถมยังรู้เรื่องราวของจักรวาลทั้งอดีตถึงปัจจุบันถือได้ว่ามีความสามารถทัดเทียมกับปัญญาประดิษฐ์ที่เรารู้จักกันในชื่อเซฟาลอนได้เลยครับไม่มีทางที่จะเข้าถึงเธอคนนี้แต่เธอก็รู้จักคนมากมายแต่ถึงอย่างนั้นครับจุดประสงค์ที่แท้จริงของเธอก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปครับแล้วก็มาในส่วนของออดิสที่ทุกคนรอคอยครับถ้าเราเจอจุดที่ถูกต้องของ Memory Fragment ดาวเนปจูนอันที่1ออดิสก็จะพูดว่า The applause peaks and fades I feel a sense of shame but the end is upon me Balas is above me executor of the seven smiling he says how simple and pure you areYou idiot beast. We have died countless times, yet remain eternal. I close my eyes to die just once. มีใจความว่าเสียงปรบมือดังขึ้นและค่อยๆจางหายไปมันทำให้ข้ารู้สึกอับอายในตอนนี้บาลัสได้ยืนอยู่ตรงหน้าข้ากำลังยิ้มอยู่ตรงหน้าข้าและก็พูดว่าเจ้าช่างไร้เดียงสาเหลือเกินพวกเราได้ตายไปนับครั้งไม่ถ้วนแต่แล้วก็ยังยืนอยู่ตรงนี้พวกเราเป็นอมตะไม่มีวันตายเจ้าสูญโง่และข้าก็หลับตาลงพร้อมที่จะตายจุดที่ถูกต้องของ Memory Fragment ของเนปจูนอันที่2 And so the dream returns One last repetition My corpse moonMy scarlet sword, my cracked visor. Drink, says Balas. So I draw on the red vial, a vague metallic taste. This dream isn't mine, he says. You rejected our gift, bathing in our death. Your punishment is eternal life. He laughs. ซึ่งมีใจความว่าแต่ทันใดนั้นความฝันก็เกิดขึ้นอีกครั้งเวียนกลับมาเป็นครั้งสุดท้ายข้าได้เห็นดวงจันทร์ที่เต็มไปด้วยกองศพได้เห็นดาบคู่ใจของข้าและเกราะที่ผุพังดื่มซะบาลัสพูดขึ้นข้าได้ถูกบังคับให้ดื่มคูว่ารสชาติที่เหมือนโลหะมันทำให้ข้ารู้สึกแย่หลังจากที่ข้าดื่มมันข้าก็รู้ว่านี่มันไม่ใช่ความฝันของข้าและบาลัสก็ได้พูดขึ้นว่าเจ้าปฏิเสธของขวัญจากเราแถมยังฆ่าพวกเราอีกฉะนั้นการลงทันของเจ้าคือการที่เจ้าจะต้องอยู่และมีชีวิตเป็นนิรันดร์และพอเขาพูดจบเขาก็หัวเราะขึ้นและนี่ครับก็คือชิ้นส่วนความทรงจำและคำอธิบายภาพทั้งหมดที่อยู่บนดาวเนปจูนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับดาวเนปจูนและโลตัสรวมถึงข้อความของออดิสที่ทำให้เรารู้ว่าออแดนทำในสิ่งที่วางแผนมาได้พังไม่เป็นท่าครับออรุคินมีชีวิตนิรันดร์ฆ่าไปก็ไม่ตายในขณะที่ออแดนครับกำลังจะตายเพราะเลือดหมดตัวจู่ๆบาลัสก็ปรากฏตัวขึ้นและลงโทษด้วยการให้ออแดนครับดื่มคูว่าเข้าไปเพื่อเป็นการลงโทษให้ออแดนนั้นมีชีวิตนิรันดร์ซึ่งจะเป็นอย่างไรต่อไปครับก็ต้องติดตามตอนต่อไปกับเซฟาลอนเฟกเมนต์ดาวลัวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่างๆนะครับหรือถ้าอยากจะให้เพื่อนๆคนอื่นได้รับข้อมูลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ